มาเมื่อวานนี้เมื่อวานยังแน่นอยู่แน่นอาจารย์จับไปแน่นเลยเมื่อวานไม่รู้เลยจับยึดไว้ยึดแน่นอัดแล้วกลิ้งอืมกินอะไรไม่บอกวันนี้ปล่อยหมดแล้ววันนี้ปล่อยหมดเลยอิสระเลยครับอิสระเลยมันรู้ของมันเองเลยรู้ของมันเองตอนแรกมันที่ว่ารู้ของมันนี่ก็ยังงงนะครับที่อาจารย์จี้เมื่อวานเนี่ยใช่อืมยังงงเมื่อวานงงมากโอ้โหแล้วเมื่อวานอาจารย์ทั้งวันเหนื่อยเมื่อวานอาจารย์ก็รู้เธอยังอึดอัดเธอยังไปไม่เป็นอยู่ยังทั้งจับทั้งหวงตัวนั้นน่ะใช่มันไม่ปล่อยง่ายๆตัวมโนมันพอจะดับทั้งเดือนไม่ตลอดเลยนะอืมไอ้ตัวมโนมันเฝ้าดูเฝ้าจับอยู่มันยังใช้ตรงนี้อยู่อ่ะอืมใช่ไหมตอนนี้รู้เลยใช่ไหมอธิบายได้หมดเลยอธิบายได้หมดเลยเมื่อวานผมมีแค่ตรงนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้มันแน่นเลยครับเออก็เธอไปเพ่งมันไว้นะไปจับมันไว้พอมันอยากหลุดเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพ่งไว้อืมเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะไอ้ตัวมโนนี่มันจะไม่ปล่อยวิญญาณง่ายนะเหมือนผมแบบนี้ด้วยอาจารย์ผมคืออาจารย์บอกคือคนที่หลุดมันต้องมันจะลองไปจินตนาการว่าคุณน่าจะเป็นแบบนั้นแหละสร้างวิญญาณไปแต่ว่าตอนนี้มันก็รู้เลยเป็นดีตลาดสติมันจะบริบูรณ์ของมันเองมันจะรู้ตัวเจ้าของมันเองไม่ต้องยึดไม่ต้องกำหนดไม่ต้องทำอะไรเลยพอเราไปทำนี่ไปเพ่งนี่อึดอัดเลยทีนี้ไม่เอาแล้วเออไปทำอะไรไม่ได้เลยตัวนี้หมดเลยมันมีสระมันตอนนี้เลยอืมนี่เดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจมันเข้าใจนะแจ๊คเอามันเข้าใจเลยถ้ามันเข้าใจสภาพธรรมอ่ะอืมแต่มันโกงมันไม่เข้าใจมันก็ยากยากสิอาจารย์ไม่จี้แบบนี้ผมก็น่าจะไม่เข้าใจก็เมื่อวานเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยโดนจี้แต่คุณแหม่มเห็นตัวปรุงเลยนะแล้วหลุดกว่าจะปล่อยเห็นตัวปรุงปั๊บมันปล่อยของมันเองแต่ของเธอเนี่ยต้องดึงให้ปล่อยเมื่อวานนี่จี้ไปอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วเมื่อวานเนี่ยคือมันหมดแล้วไงแล้วเธอมาทั้งป้านั่นด้วยป้านั่นก็แข็งโป๊กเลยเออของเธอก็เหมือนจะได้ตอนแรกเหมือนจะเห็นตัวนั้นมันไม่ยอมหลุดมันแน่นขึ้นมาแต่มันไม่ยอมพัวใช่จ้ะมันยังจับแน่นผมรู้พอกลับไปก็อาจารย์บอกไงระวังเดี๋ยวผมคิดมามันก็มาเยอะมาเลยครับมาเลยที่อาจารย์บอกเลยผมแต่ว่าดีที่อาจารย์บอกว่าเลยนะถ้าก็ให้มันแบบจระมันก็รู้ได้คลายตรงนั้นไปแต่มันยังไม่ขาดมันยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆให้มันงงมันก็ยังพยายามยึดอยู่นอนไม่หลับนอนไม่หลับเออแต่ก็แป๊บเดียวที่มาคุยอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวนะเออมันปล่อยเลยพออาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ต้องรักษาเลยทีนี้เออไม่ต้องทำอะไรเลยมันปล่อยเลยปล่อยแล้วมันรู้ขึ้นมาเองเลยเออถึงเนี้ยไม่ว่าจะพูดจะอะไรอ๋อมันเห็นไปหมดแหละมันรู้ก่อนเขาเรียกว่ารู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดก่อนทำฮะปกติเปิดพออาจารย์ถามก็โอเคตอบได้เออเออตอนแรกตอนเห็นตอนแรกที่ว่าไปกับเพื่อนคุยกับเพื่อนมันนึกไม่ออกใช่ไหมใช่ครับเออไม่นึกไม่ออกไม่นึกเนื้อไม่ออกดิเตือไปเพ่งมันไว้ไม่ออกคือมันก็ว่ามันไปกำหนดมันไว้ไงเออกำหนดว่าเดี๋ยวมันเนี่ยกลัวมันหายอะไรเออมันก็เลยนึกคิดไม่ออกเออทีเนี้ยนึกคิดสบายหมดสบายหมดเรื่องนี้สบายเป็นธรรมชาติหมดเลยมันก็นึกคิดธรรมชาติของมันเออแล้วเรารู้ก่อนอยู่แล้วว่าเราจะนึกคิดอะไรสบายเลยอืมเดี๋ยวเหมือนกันนะเออเวลามันเข้าใจมันก็มันไม่เดียงอาจารย์นะใช่แต่ตอนมันไม่เข้าใจเนี่ยตอนมันก็ไม่เข้าใจมันก็ยากอาจารย์ตายไปอีก3ชาตินะตายแล้วเกิดแล้วตายก็ยังไม่ได้ที่ผมก็ไม่รู้มันยังฟังบางทีมันก็ไม่รู้อาจารย์มันไม่เข้าต้องมาพูดแบบนี้ใช่ต้องมาเปิดต้องมาให้อาจารย์ที่ให้เห็นเออก็มันเป็นแบบนั้นนั่นแหละอาจารย์ปลดล็อกคนก็มีทำแบบนี้บางคนไม่ได้หลุดง่ายๆอยู่เป็นอาทิตย์นู่นค่อยไล่ไปเรื่อยๆหาวิธีปรับอะให้มันปล่อยตัวนั้นน่ะให้มันปล่อยตัวมโนวิญญาณไอ้ปล่อยวิญญาณเนี่ยมโนมันเกาะหนึบไว้เลยมันจะคอยดูคอยเฝ้าอยู่นั่นน่ะแล้วก็คอยพูดคอยบ่นอยู่นั่นน่ะมันร้ายตัวเนี้ยคอยรักษาอยู่มันไม่ยอมปล่อยตัวรู้ง่ายๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันคอยรักษา ตอนนี้ ตอนนี้ไม่ต้องสาย ไม่ต้องสาย เออมันรู้ในธรรมชาติรู้เองสบายเลยนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็จะสดชื่นไปหมดในกายในอะไรเราเหมือนเบาโล่งเมื่อวานแบบที่หัวก็หนักนะจ๊ะหนักแบบหนักหัวเลยหัวนี้แบบหนักมันหนักเลยมันมึนหัวเลยครับก็ตัวนั้นมันนั่นอยู่ไงมโนมันอยู่ในร่างกายเราอยู่มันไม่โล่งแบบนี้เลยคนรักแบบเป็นแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวตอนเนี้ยพอเธอกลับอ่ะเดี๋ยวมันมาเล่นงานอาจารย์เพราะมันปล่อยแล้ว
มันจะเริ่มมึนหัวชาที่เลยถ้าปล่อยแล้วนั่นแหละมันเป็นกันมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้มันปล่อยยากมากเลยบางคนอาจารย์ใช้กำลังดึงกว่าจะหลุดนะบางคนที่เห็นกว่าจะหลุดออกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหบางคนเขาถึงขนาดร้องไห้เห็นความโง่ตัวเองนะเออมันจับไปแน่นไม่ยอมปล่อยอ่ะไอ้ตัวมโนมันไม่ยอมปล่อยตัววิญญาณอ่ะเออเราดึงมันออกมาไม่ได้ไงเราปล่อยไม่ได้อ่ะเออถ้ามันต้องมีคนจี้คนช่วยคนชี้ไงไม่งั้นไม่มีทางชีวิตนี้เออมันไม่เห็นเลยมันไม่รู้ด้วยไม่รู้เลยว่ายังไงมันอยู่ในนั้นหมดเลยมโนมันคุมไม่หมดเลยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านรู้ว่าโอ้ยนี่มันเป็นยางเหนียวมันไม่ยอมปล่อยง่ายๆปล่อยตัวรู้อ่ะตัววิญญาณขันน่ะมันจะยึดไว้ตลอดอ่ะแล้วเมื่อวานแบบมันมาแบบเหมือนก็ว่ามันตั้งใจเหมือนกันตั้งใจแต่ว่าวันนี้แบบมาแบบสบายก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมาแบบเออพอออกเท่าที่ได้แล้วเออเออก็เลยไม่ได้เครียดอะไรเอออาจารย์ไม่ได้ให้มาเอามาได้มาเอาให้มาปล่อยออกให้มาเห็นให้ปล่อยทั้งหมดธรรมะคือมันต้องปล่อยให้หมดไม่มีรูปแบบกรรมฐานไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปปฏิบัติอะไรเลยแค่เราไม่เข้าใจใช่ยังไม่เข้าใจเออถ้ามันเข้าใจมันพลิกออกมาหมดเลยเนี่ยมันปล่อยหมดเลยมันจะไปเกี่ยวมันปฏิบัติที่ไหนนะนั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็ชี้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ไงเออแล้วอาจารย์ก็ชี้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จะปล่อยแค่นั้นเนี่ยไม่ตามไม่อะไรเนี่ยมันก็ค่อยเข้าใจแล้วมันจะตื่นเองรู้ผมเข้าใจพลิกเลยมันไม่ได้ไปจับอะไรเลยรู้หมดทีนี้มันรู้เลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเป็นปัญญาแล้วนะตอนนี้เข้าใจนะเออถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่นั่นทีนี้ก็เหลือเดินข้างในพอข้างในนี่มันเดี๋ยวมันทำงานของมันออกตรงนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเหมือนแต่ไม่ใช่ต้องไปเพ่งไปจ้องเออมันก็อยู่แบบนี้ของมันสบายไปอย่างเออคิดดีคิดไม่ดีมันเห็นหมดแหละอะไรกระทบพาพอใจไม่พอใจความคิดมันทำร้ายเราไม่ได้แต่ทีนี้เราเป็นนายมันเราปล่อยหมดแล้วความคิดเขาก็เรียกว่าความคิดที่ไม่มีมโนมันจะเป็นความคิดแบบของมันเองอะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตามธรรมชาติที่เราต้องใช้ขันไงมันไม่หายไปไหนไงมันเป็นขันห้าทีเนี้ยมันไม่มีมโนสังขารมโนสัญญามโนเวทนามโนวิญญาณไม่มีแล้วถ้าเราปล่อยออกมาได้แต่มโนวิญญาณขาดตรงนั้นอะไอตัวนี้ก็เป็นญาณเลยตัวมโนมันก็หายเออมันไม่มีตัวยึดไงยึดมั่นถือมั่นไอตัวที่มันยึดนั่นแหละตัวยึดวิญญาณอะเพราะเมื่อวานตัวเห็นอีกความคิดก็เห็นแล้วแต่ทำไมมันไม่ยอมปล่อยตัววิญญาณนี่คือเออมันเห็นที่ว่าเออก่อนจะคิดก็เห็นแต่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่ได้ปล่อยตัววิญญาณไงตัวรู้เห็นเดี๋ยวไม่เข้าใจตัวนี้แหละที่เธอไม่ยอมปล่อยมันพอปล่อยมันนั่นเลยตัววิญญาณมันปล่อยยากที่สุดเพราะมันตัววิญญาณเนี่ยมันมีตัวมโนวิญญาณที่มันยึดไว้เหนียวมันต้องมีคนมันดึงออกมีคนมาปลดล็อกให้มันไม่ใช่ว่านั่นง่ายๆเนี่ยเนี่ยแหละอาจารย์ทำอย่างเนี้ยก็คือของผมนี่ก็คือให้เดินไปแบบนี้ตลอดเออก็เดินมากเลยมันก็เห็นตัวเองหมดอ่ะครับอย่าไปยุ่งข้างในพออย่าไปยุ่งข้างในอย่าไปเล่นกับภพภูมิปล่อยไปอย่างงี้ก็รู้ตัวตัวของมันอิสระอยู่แล้วมันก็เป็นเข้าใจตัวเองอยู่แล้วนี่จะพูดจะอะไรมันก็รู้โดยธรรมชาติสบายด้วยอาจารย์มันเหมือนแบบเป็นธรรมชาติใช่มั้ยล่ะเป็นธรรมชาติมากเลยมันเหมือนชีวิตปกติครับเหมือนปกติเลยเหมือนเราไม่เคยทำอะไรอ่ะแต่มันเออมันรู้ทุกอย่างเลยป่ะใช่มันเราไม่เคยทำอะไรแต่มันรู้เนี่ยเป็นของมันอย่างเงี้ยเนี่ยธรรมชาติของชีวิตจริงๆเนี่ยมนุษย์พูดสมบูรณ์ไม่มีมโนวิญญาณถ้ามันไม่ได้ไปยึดวิญญาณก็จบแล้วตรงเนี้ยทีนี้ก็เหลือแต่ประสบการณ์ไปก่อนตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วของเธอที่เธอเดินออกไปถ้ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใจมันจะสงบเลยทีเนี้ยภายในมันจะสงบแต่มันจะมีความอิสระแล้วเราไม่ได้ยึดความอิสระด้วยนะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ยึดอะไรเลยแม้แต่ใจมันก็ไม่ได้ไปยึดแม้แต่ความอิสระก็ไม่ได้ไปยึดความคิดความรู้สึกอะไรไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างเลยสติอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปเอาอะไรไปเลยสักอย่างเลยเหมือนเป็นเองทั้งหมดเนี่ยนี่คือความจริงก็คือเราอยู่แบบนี้ไม่ต้องไปเออไ
ใช่ใช่ก็นี่ไงปัจจตังไงมันรู้เฉพาะตนใช่ครับอืมเธอจะทำอะไรถึงมันรู้ก่อนทั้งหมดอ่ะคนยังไม่ตายมันถอยไปสุดแล้วเพราะมันปล่อยวิญญาณปั๊บมันก็ถอยไปสุดเลยมันอยู่สูงสุดอืมมันก็จะโอ้กูไปหาจังนั้นมันก็รู้ไปโดยธรรมชาติมันรู้ก่อนที่จะเหมือนอาจารย์บอกว่ามันไม่เข้าใจนะเดี๋ยวพอตัวนี้มันเข้าใจเลยรู้เลยว่าเรารู้อยู่ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะพูดผมก็ไม่ต้องไปทำอะไรไงไม่ต้องไปหาอะไรไงไม่มีอะไรให้หาเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าว่าตัตตานเป็นเช่นนี้เองเออเธอจะห้ามปฏิเสธอะไรจะจำอะไรกับมันมันก็มีของมันอย่างเนี้ยไม่ยึดอะไรเลยเออมันไม่ยึดอะไรแต่เธอไม่เข้าใจเองมันไม่เป็นปัญญามันก็เลยคล้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้เออพิจิมันอิสระอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจอ๋อมันปล่อยหมดเลยวุ้บเดียวเอามันกลายเป็นเฮ้ยมันเป็นของมันเองหมดเลยอืมไม่มีการกระทำใดๆอีกเลยหมดเจตนาหมดกรรมทีนี้ดีชั่วมันเห็นหมดแหละคิดดีคิดไม่ดีเพราะมันรู้ก่อนอยู่แล้วใช่เออมันเป็นปัญญาแล้วนี่เออ